แน่นอนนะคะหลายๆท่านที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในล็อตแรกค่ะทยอยได้รับเงินหมื่นนะคะจากรัฐบาลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีมาตรการต่างๆออกมาคอยป้องกันด้วยนะเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีบรรดาเจ้าหนี้นี่นอกระบบเนี่ยจะไปรอหน้าบ้านเลยแล้วก็จะไปริบไปยึดเงินหมื่นคืนมานะคะทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะเมื <ๆ S 2> ่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ไปร่วมงานค่ะ ในการกดปุ่มเปิดสวิตชนะคะในการส่งมอบเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกปี2567ซึ่งก็คือเปลี่ยนมาจากโครงการ ดิจิทัลวอลเล็นั่นเองนะคะรอบนี้เขาก็เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าจ่ายเงินสดนะคะแต่จริงๆเนี่ยนายกไปกดตอน9ก้าโมงเงินเนี่ยทยอยเข้าตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเริ่มได้เงินกันละหลายคนมีการทำคอนเทนต์โพสตกันละว,ว่าจะเอาไปทําอะไรเอาไปซื้ออะไรเงินเข้าแล้วบางคนไปธนาคารไปกดเงินด้วยนะคะซึ่งในงานเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเงินหมื่นฟื้นเศรษฐกิจใช่ไหมท่านนายกเองเนี่ยก็ได้มีการพูดนะคะแล้วก็ย้ำนะว่ารีเด็ทของท่านนายกด้วยนะคะว่า โครงการนี้เนี่ยจะทําให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะคุณแพทย์ทองทานชินวัตรค่ะไปเป็นประธานในการกดปุ่มแจกเงินหมื่นตอน9ก้าโมงนะคะแล้วก็มีแผนที่ประเทศไทยนะเป็นนี่นะเป็นตัวกดแบบนี้เลยนะคะก็ถือเป็นการคิ c k off โครงการนี้อย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยเป็นการมอบเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการถ้าในพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจนะคะเราเจอกับปัญหามาเรื้อรังนานหลายปีทำให้ กลุ่มเปราะบางเนี่ยมีรายได้น้อยค่ะผู้พิการได้รับผลกระทบด้วยนะคะซึ่งกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุดและหลังจากนี้ไปประเทศไทยจะถูกกระตุ้นครั้งใหญ่ด้วยเงินสดคนละ10,000บาทที่จะนําไปสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ลูกแรกให้คนไทยได้ประโยชน์อย่างแท้จริงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพรวมต่อลมหายใจให้ประชาชนรายย่อยที่กําลังเดือดร้อนด้วยนะคะนายกย้ําบลีเด็ดอย่างที่บอกไปค่ะโครงการนี้ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตให้พี่น้องคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะนโยบายนี้ค่ะจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เพิ่มโอกาสได้สร้างความหวังค่ะแล้วก็ได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะ านายกรัฐมนตรีก็ยินดีกับพี่น้องประชาชนนะคะดีใจกับประชาชนที่ได้เงินไปเพราะว่าได้ยินว่ามีประชาชนเนี่ยตั้งตารอ,อก,กันตั้งแต่เที่ยงคืนคือไม่ได้นอนเลยเช็คว่าเงินเนี่ยเข้าบัญชีหรือ,อยังสาหรับรัฐบาลเองเขาหวังอยากให้พายุหมุนลูกนี้ค่ะหมุนพัดพาทําให้เศรษฐ,ฐกิจดีขึ้นนะคะส่วนโครงการเฟสสองและเฟสสามกำลังวางแผนเรื่องของระบบกันอยู่ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นคนชี้แจงรายละเอียดนะคะ ครับผมเมื Four ่อวานนี right ้ทางด้านของกระทรวงการคลังเนี right ่ยก right ็ม okay ีการยกทีมรัฐมนตรีนะครับมาชี้แจงโครงการครบทั้ง3ท่านเลยนะครับคือท่านพิชัยชุนหาวชิระนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณจุลพันธ์บอกว่าใช้เวลาเพียง7ชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการโอนเงินหมื่นให้กับกลุ่มเปราะบางล็อตแรกครบแล้วนะครับจำนวน3.16ล้านคน พร้อมกับโอนเงินให้ลอดอต2ในวันนี้วันที่26ในอีก4.51ล้านคนนะครับซึ่งก็เชื่อว่าตามตลาดสดค้าส่งค้าปลีกนะครับจะมีความคึกคักนะครับเพราะว่ามีกลุ่มเปราะบางเนี่ยนำเงินหมื่นไปหมุนนะครับไปใช้จ่ายจุนเจือแล้วก็ลดภาระครอบครัวซึ่งที่หลายคนกังวลครับกังวลว่าเงินเนี่ยมันจะไปถึงเจ้าหนี้ไปถึงเจ้ามือหรือเปล่านะเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยคงไปรอเก็บดอกเบี้ยถึงหน้าบ้านลูกหนี้แล้วนั้นนะครับคุณจุลพันธ์ก็บอกว่า ได้ประสานนะครับให้กับทางกระทรวงมหาดไทยดูแลไว้แล้วให้กวดเข้มงวดเลยนะครับไม่ให้มาเฟียหรือว่าเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยมารบกวนหรือมาริบมายึดเงินหมื่นของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังครับดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่เป็นนายกเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วครับเชื่อได้เลยว่าตลาด สดตลาดค้าส่งครับปลีกเนี่ยจะคึกคักมากนะครับอันนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกลุ่มที่ได้รับกลุ่มแรกคือกลุ่มปราะบางยังเป็นการจุนเจือลดภาระค่าของชีพของเขาด้วยนะครับให้โอกาสเขาได้นําไปใช้สร้างชีวิตนะครับช่วยเหลือครอบครัวนะครับก็หากมีข่าวสารในเรื่องของนี่นอกระบบเข้ามาทวงเข้ามาอะไรเนี่ย ก็ต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดซึ่งมีโอกาสได้คุยกับท่านราัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้นําเรียนท่านเพื่อให้ท่านช่วยประชับพื้นที่ด้วยครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องทําควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าพอให้เป็นเงินสดแบบนี้อย่างที่รายงานว่ามันคุมไม่ได้อะค่ะประชาชนเขาก็ต้องเอาไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นของเขาก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้หนี้กันแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านเผ่าภูมิบอกไปสํารวจมานะ ไปพบว่าเงินหมื่นรอบนี้กลุ่มเปราะบางเขาจะเอาไปซื้อปัจจัย4อาหารเสือ้อผ้าเครื่องนุ่ง,งห่มนะคะรวมถึงเครื่องมือสําหรับคนพิการด้วยสําหรับใครที่ได้เงินหมื่นทั้งครอบครัวเนี่ยโ,โหก็เป็นเงินก้อนใหญ่นะก็อาจจะเอาเงินเนี่ยรวมกันเพื่อไปซื้อสินค้าคงทนนะคะที่เอาไว้ใช้แบบพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านร่วมกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการสํารวจจากคุณเผ่าภูมินะบอกมีทีมงานลงไปดูมาเขาน่าจะเอาไปใช้ประมาณนี้อ่ะแต่คุณ ชมหลาได้หรือยังแล้วเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างค่ะ